เคนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับนะสายการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับคลิปนี้นะครับผมมีเว็บไซต์นะครับตัวใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาไม่ถึงประมาณไม่ถึง1เดือนนะครับเอาคร่าวๆเนาะไม่ถึง1เดือนนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นการขุดบนคลาวด์นะครับก็คือขุดทิ้งไว้ได้เลยนะครับมีเหรียญให้ขุดอยู่ประมาณ 3-4 เหรียญนี่แหละครับถ้าผมจำไม่ผิด นะครับผมก็เพิ่งลงไปนะครับเพิ่งลงทะเบียนไปครับเพิ่งเริ่มขุดไปวันนี้เองนะครับเริ่มขุดไปวันนี้เองนะครับก็ชื่อเว็บไซต์ก็นี่เลยนะครับชื่ออะไรเนี่ยชื่อประมาณนี้นะครับก็หน้าตาเว็บไซต์นะครับโอเคนะครับก่อนที่จะไปดูข้างในนะครับไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับมาที่ลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปอ่านรายละเอียดข้างในนะครับเว็บนี้ไม่ยากครับง่ายครับทำง่ายนะวิธีการลงทะเบียนนะครับก็คือช่องแรกนะครับให้ใส่ที่อยู่อีเมลของเรานะครับหรือว่า Gmail นั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านตรงนี้นะครับตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วก็แก้แคปชั่นตรงนี้นะครับแก้แคปชั่นเสร็จก็คลิกที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ระบบกันนะครับการเข้าสู่ระบบก็ช่องบนก็ใส่อีเมลของเรานะครับช่องล่างก็ใส่รหัสผ่านนะครับโอเคครับแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนี่นะครับหน้าตาการขุดนะครับหน้าตาการขุดประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าเราลงทะเบียนเข้ามาแล้วเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะได้รับพลังการขุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับ160จิกะแฮตนะครับต่อวินาทีนะครับนะพลังทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นแผนที่จะได้รับกำไรนะครับ 2% ต่อวันนะครับ 2% ต่อวันนะครับวิธีการขุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่ประมาณอยู่4เหรียญนะครับมีอยู่4เหรียญนะครับให้ขุดให้เลือกขุดนะครับก็มี TRX นะครับ TRX นะครับแล้วก็LTC นะครับ Litecoin นะครับแล้วก็ Dogecoin นะครับแล้วก็ BNB นะครับ BNB เหรียญ BNB นะครับเหรียญ Binance นะครับก็ส่วนตัวผมนะครับผมขุดเหรียญ BNB นะครับแต่ว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันก็ดีอยู่อย่างนึงก็คือเราสามารถขุดพร้อมกันได้ทั้ง4เหรียญนะครับขุดพร้อมกันได้ทั้ง4เหรียญนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะเลือกขุดเนี่ยผมอยากให้มาดูขั้นต่ำการถอนก่อนนะครับว่าเพื่อนๆต้องการขุดเหรียญอะไรนะครับสนใจเหรียญอะไรนะครับให้เรามาดูที่การถอนเงินนะครับการถอนเงินก็แต่ละเหรียญนะครับมีขั้นต่ำที่ไม่เท่ากันนะครับนะมีขั้นต่ำที่ไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราวิธีการดูนะครับก็นี่เป็นหน้าการขุดนะเราก็เลื่อนขึ้นมาให้สุดครับนี่เลื่อนขึ้นมาครับมันก็จะมีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่การถอนเงินนะครับคลิกนะครับแต่ละเหรียญนะครับเข้าไปดูเนาะไปดู TRX ก่อนครับ TRX นะครับถอนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่48 TRX นะครับนะ TRX นะครับแล้วก็ Litecoin นะครับ LTC นะครับอยู่ที่2ล้าน5แสนซาโตชินะครับ Litecoin นะครับแล้วก็ Dogecoin อยู่ที่16นะครับ16 Dogecoin นะครับแล้วก็ BNB นะครับเหรียญ BNB นะครับอยู่ที่1ล้าน30,000นะครับ1ล้าน30,000ซาโตชินะครับเหรียญ BNB นะครับแต่4เหรียญนี้นะครับที่แพงที่สุดก็คือภายใน4เหรียญนี้นะที่แพงสุดก็เป็น BNB นะครับโอเคเดี๋ยว
แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับว่าจะเลือกขุดเลนอะไรนะครับไปเข้าไปดูการถอนขั้นต่ำนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราสนใจเหรียญไหนนะครับหรือถ้าอยากขุดทั้ง4เหรียญพร้อมกันก็ทำได้ครับให้เราเลือกขีดนะครับเลือกขีดเห็นไหมแต่ละช่องมันจะมีขีดนะครับให้เรามาเลือกวางให้มันเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเดี๋ยวสักครู่นะแบบนี้เอาลงมาให้มันเท่ากันนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับมันจะเริ่มขุดทั้ง4เหรียญเลยนะครับถ้าใครอยากจะขุดทั้ง4เหรียญนะครับย่อมทำได้นะครับทำได้นะก็พลังกิกะแฮตมันก็แบ่งกันไปนะครับอันนี้แบ่งไป35อันนี้30อันนี้44อันนี้51แบ่งกันไปนะครับก็แล้วแต่นะครับหรือว่าใครอยากจะขุดสัก2เหรียญก็ทำได้หรือว่าใครอยากจะขุดสัก3เหรียญก็ทำได้นะครับแต่ส่วนตัวผมต้องการเหรียญ BNB นะครับเหรียญ BNBที่เต็มเลยเต็มแม็กไปเลยนะครับเหรียญ BNB เต็มแม็กไปเลยผมก็จะปิดพวกนี้นะปิดพวกนี้ให้หมดแล้วก็ขุดแค่เหรียญ BNB ครับเหรียญเดียวนะครับแบบนี้นะแล้วก็มีการสามารถรับโบนัสได้นะครับโบนัสตรงนี้นะครับเห็นไหมโบนัสรับโบนัสและรางวัล นะครับก็ให้เรามาที่แท็บเมนูด้านบนนะครับมีไหมน่าจะกดตรงนี้หรือเปล่านะครับให้เราลองคลิกตรงนี้ดูก่อนได้ไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับคลิกมาที่โบนัสนะครับผมนะคลิกมาที่โบนัสตรงนี้นะครับแล้วก็รับโบนัสนะครับโบนัสเนี่ยมันจะเป็นการรับพลังการขุดนะครับตั้งแต่1ถึง5กิกะแฮตนะครับทุกๆ6ชั่วโมงนะครับนะมันก็จะเพิ่มให้เราทันทีนะครับให้เรากดรับไปเลยโอเคผมได้เพิ่มมาที่2กิกะแฮตนะครับต่อวินาทีนะครับนะแล้วก็6ชั่วโมงเข้ามารับใหม่นะครับเวลาก็จะนับถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็มีโบนัสอะไรอีกอันนี้เป็นการทำคลิปรีวิวอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวก็เว็บไซต์นี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูที่คำถามที่พบบ่อยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับเราเข้ามาอ่านตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะหาที่มันจำเป็นให้นะครับบัญชีของฉันจะถูกบล็อกในกรณีใดบ้างนะครับใช้วิธีการที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตลอดจนความปลอดภัยของเว็บไซต์ความพยายามใดๆในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้การแฮกรหัสไซต์การใช้โปรแกรมพันธมิตรอย่างไม่เป็นธรรมนะครับการใช้โปรแกรมพันธมิตรอย่างไม่เป็นธรรมก็คือเราสมัครต่อจากลิงก์ตัวเองนั่นเองนะครับนะรวมถึงพันธมิตรปลอมอะไรพวกนี้เห็นไหมครับการฝากและการถอนเงินฉันสามารถหาและได้เท่าไหร่นะครับทุกวันนะครับเราจะได้ 2-5% ของจำนวนเงินฝากของคุณโบนัสพ่วงอิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะจำนวนเงินฝากขั้นต่ำนะครับใครที่สนใจจะฝากนะครับฝากขั้นต่ำคือต้องซื้อ10กิกะแฮตนะครับหรือว่า 0.25 ดอลลาร์นะครับการถอนเงินมีอยู่ในส่วนการขุดคลิกที่ปุ่มถอนเงินจากนั้นระบุจำนวนเงินและกระเป๋าเพื่อรับเงินจำนวนการถอนขั้นต่ำคือเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับถอนได้เร็วแค่ไหน
เงินจะถูกถอนออกทันทีนะครับหลังจากที่คุณร้องขอแต่เพียงวันละครั้งเท่านั้นก็คือถอนได้วันละครั้งนะครับการลงทุนซ้ำนะครับทำงานอย่างไรคุณสามารถแลกเป็นเหรียญที่สะสมเป็น power นะครับได้เสมอในการส่วนฝากในการดำเนินการนี้ให้คลิกปุ่มลงทุนใหม่นะครับฉันสามารถถอนเงินโดยไม่ต้องลงทุนได้เร็วแค่ไหนหากคุณไม่เติมเงินในบัญชีของคุณคุณจะต้องใช้เวลาประมาณ60วันในการสะสมจำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการถอนเงินอ๋อนะครับก็คือสายฟรีนะครับเขาให้ถอนนะครับสายฟรีถอนได้นะครับสายฟรีถอนได้แต่ว่าต้องให้ถึงขั้นต่ำนะครับก็คือนี่เลยเขาบอกว่าเขาคำนวณให้แล้วนะครับสายฟรีเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ60วันนะครับถึงจะถึงขั้นต่ำนะครับก็คือประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนนะครับถึงจะถึงขั้นต่ำเพราะว่าเขาคำนวณมาให้แล้วนะครับเราถึงจะถอนได้นะครับสรุปว่าสายฟรีถอนได้นะครับเว็บนี้นะแล้วก็วิธีการลงทุนใหม่เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมอ่านให้ฟังเดี๋ยวสักครู่นะวิธีการลงทุนใหม่ก็คือเอาพลังเอายอดที่เราขุดได้นะครับไปลงทุนใหม่นั่นเองนะครับเห็นไหมนะครับตอนนี้ผมขุด BNB นะให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับถ้าเราปรับไอตัวนี้การขุดเสร็จเรียบร้อยนะให้เราเซฟตรงนี้ด้วยนะครับนะให้เราเซฟด้วยนะครับแล้วก็วิธีการลงทุนใหม่นะครับนี่เลยนะครับเรามีเหรียญอะไรนะครับนี่ตอนนี้ผมมีเหรียญตัวนี้อยู่นะครับผมขูดมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยล้านแสนหมื่นพัน 1,000 แล้วนะครับ 1,000 อ่ะกดลงทุนใหม่นะครับตรงนี้ผมจะลงทุนใหม่นะครับลงทุนใหม่มันต้องมีขั้นต่ำครับ 4,000 นะครับถึงจะลงทุนใหม่ได้นะครับตอนนี้ขูดได้พันกว่าอยู่โอเคนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับนะเว็บไซต์นี้นะสามารถเอายอดที่เราขุดได้เนี่ยมาลงทุนใหม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคเลยนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ